สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมานำเสนอเมนูอาหารง่ายๆจากวัตถุดิบที่คาดว่าน่าจะมีติดครัวกันทุกบ้านนะคะนั่นก็คือเมนูมาม่าคาโบนาร่าต้มยำเบคอนไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันได้เลยค่ะมาม่าคาโบนาร่าต้มยำเบคอนจากของที่มีอยู่ในครัวที่บ้านนะคะ